พระราชวังและวังในประเทศไทยวังปารุสักวันณอนาบริเวณต่อเนื่องกับพระราชวังดุสิตด้านทิศใต้มีตำหนักทรงยุโรปสองหลังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาจากยุโรปตำหนักจิตรดาหลังเหนือเป็นที่ประทับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารตำหนักปารุสักวันหลังใต้เป็นที่ประทับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถในสมัยรัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมตำหนักทั้งสองไว้ด้วยกันเป็นวังปารุสักวันสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเสด็จประทับพร้อมด้วยหม่อมคัทธรินทร์พระชายาและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์พระโอรสที่ประสูติณวังแห่งนี้ดังที่ทรงพระนิพนธ์ไว้ในหนังสือเกิดวังปารุสว่าข้าพเจ้ารักวังปารุสอย่างที่สุดเหลือที่จะหาคำใดมาอธิบายให้ตรงกับใจจริงๆได้ทั้งนี้ไม่ใช่พระที่นั่งใหญ่โตหรูหราวังปารุสักวันหรือวังปารุสเมื่อครั้งที่ยังเป็นที่ประทับประดับตกแต่งเป็นห้องต่างๆอย่างบ้านผู้ดีอังกฤษโบราณแต่ยังรักษาธรรมเนียมวังเจ้านายไทยไว้ครบถ้วนเช่นชั้นล่างจัดเป็นท้องพระโรงห้องรับรองอาคันตุกะและห้องเสวยใหญ่ชั้นที่สองเป็นที่ประทับส่วนพระองค์กับพระชายาและพระโอรสมีห้องทรงพระอักษรห้องบรรทมห้องเสวยเล็กและห้องเล่นสำหรับพระโอรสชั้นที่สามมีห้องบรรทมห้องแต่งพระองค์ห้องพระห้องประดิษฐานพระบรมอัฐิตามราชประเพณีส่วนตำหนักจิตรดาทรงจัดเป็นที่พักอาคันตุกะซึ่งโปรดให้เรียกว่าเรือนรับรองแขกในพุทธศักราช2463สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถเสด็จประพาสสิงคโปร์ประชวรที่วงคตอัญเชิญพระศพกลับมาประดิษฐานณท้องพระโรงตำหนักจิตรดาวังปารุสักวันปัจจุบันพระราชทานเป็นที่ทำการของทางราชการโดยยังมีตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์รูปจักรและตระบองโดยรอบกำแพงวังเป็นเสมือนพระอนุสรณ์แห่งพระนามผู้ทรงครองวังคือเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ